ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์วันนี้มีการแสดงท่าทีออกมาจากโดนัลด์ทรัมป์นะถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงให้การสนับสนุนฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาแบบเต็มที่เลยคุณสุทธิดาใช่ค่ะก็เป็นการยืนยันสิ่งที่ผู้นำสหรัฐบอกมาโดยตลอดนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนทางด้านของผู้นำเวเนซุเอลาคนปัจจุบันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าผู้ประท้วงที่ต่อต้านมาดูโรกำลังทำเพื่อเสรีภาพนะคะเดี๋ยวไปดูท่าทีที่ชัดเจนของทรัมป์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวในเวเนซุเอลากันก่อนนะคะเหตุการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายแล้วก็มีสหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่เอาทางด้านของนายนิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เพิ่งที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่2เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะคะทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันนี้นะคะว่าการประท้วงใหญ่ทั่วเวเนซุเอลาเป็นไปเพื่อต่อต้านนายมาดูโรและการต่อสู้เพื่อเสรีภาพก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเขาได้เพิ่งสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮวนไกวโดผู้ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาแล้วก็ได้รับการรับรองจากสหรัฐโดยได้ย้ำเรื่องที่สหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กับการต่อสู้ของเวเนซุเอลาเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนค่ะมาดูโรถือว่าเป็นผู้นำที่มีแนวทางซ้ายจัดแล้วก็ตอนนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกองทัพและตำรวจเขากล่าวหานายไกวโดนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนรัฐประหารที่สหรัฐวางไว้ขณะที่ศาลฎีกาที่เป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลมีคำสั่งห้ามนายไกวโดออกนอกประเทศสำหรับนายไกวโดประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเป็นแกนนำฝ่ายค้านวัย35ปีก็ฝากไปถึงกองทัพระหว่างที่ไปกล่าวกับผู้สนับสนุนที่มหาวิทยาลัยในกรุงคาราคัสว่าอย่ายิงประชาชนผู้เรียกร้องในสิ่งสำคัญต่อครอบครัวของทหารเช่นกันขณะที่ก็มีภาพของชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากชุมนุมในกรุงคาราคัสและหลายเมืองมีทั้งเคาะหม้อไหเป่านกหวีดแล้วก็ถือป้ายเรียกร้องให้กองทัพเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมายึดอำนาจนายมาดูโรและไกวโดคือประธานาธิบดีและไม่เอาเผด็จการค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของเวเนซุเอลาไปจับกลุ่มผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติ5คนที่มาทำข่าวการประท้วงโค่นล้มประธานาธิบดีมาดูโรออกจากตำแหน่งกลุ่มผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ถูกจับกลุ่มเป็นชาวฝรั่งเศส2คนชาวโคลอมเบีย2คนแล้วก็ชาวสเปน1คนทั้งหมดถูกควบคุมตัวขณะที่มาบันทึกภาพอยู่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีและผู้อำนวยการผลิตท้องถิ่นที่ร่วมงานก็ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะคะส่วนผู้สื่อข่าวชิลีอีก2คนซึ่งถูกจับกลุ่มไปเมื่อค่ำวันอังคารใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีและควบคุมตัวไว้เป็นเวลา14ชั่วโมงถูกเนรเทศกลับประเทศไปแล้วในช่วงปีก่อนนี้ก็มีผู้สื่อข่าวต่างชาติหลายคนเลยค่ะที่ถูกควบคุมตัวหรือขับออกนอกประเทศเพราะไม่มีเอกสารอนุญาตในการมาทำข่าวค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ตรัสเป็นภาษาอิตาเลียนในคลิปถึงชาว UAE นะคะที่มีการบรรยายเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เผยแพร่ว่าทรงดีพระทัยที่จะได้เขียนบันทึกใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ของสองศาสนาในดินแดนที่เป็นที่รักของชาว UAE เพื่อยืนยันว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันแม้มีความแตกต่างทรงขอขอบพระทัยมกุฎราชกุมารอาบูดาบีที่ทูลเชิญพระองค์เข้าร่วมการประชุมความเชื่อและศาสนาต่างๆระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์เพราะเป็นโอกาสที่พระองค์จะได้พบกับเชคมูอัมเมดอัลตอยยิบผู้นำศาสนาอิสลามนิกายซุนนีของอียิปต์ผู้เป็นมิตรและพี่น้องอีกครั้งหลังจากที่พบกันในปี2560ทรงเชื่อค่ะว่าการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความกล้าหาญและความเต็มใจที่จะยืนยันว่าความศรัทธาในพระเจ้าสร้างความรวมใจไม่ใช่ความแบ่งแยกนำผู้คนมารวมกันแม้มีความแตกต่างทำให้ผู้คนละทิ้งความเป็นปรปักษ์และเกลียดชังสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสด้วยนะคะว่า UAE เป็นดินแดนที่ต้องการเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันความเป็นพระดอนภาพแห่งมนุษยชาติการพบกันของอารยธรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งหลายคนจะมีความปลอดภัยในการทำงานและอาศัยอยู่อย่างเสรีเพราะการให้เกียรติความหลากหลายนั่นเองค่ะทรงเฝ้ารอที่จะได้พบกับผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยสายตาที่มองไปยังอนาคตสำหรับ
UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะได้ชูตนเองเป็นประเทศที่มีขันติทางศาสนามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชากรเกือบ80%เป็นชาวมุสลิม9%เป็นคาทอลิกที่ส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาบังคลาเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะต่อกันที่เม็กซิโกนะคะพูดถึงประเทศนี้หลายคนนึกถึงปัญหายาเสพติดแล้วก็สงครามปราบปรามยาเสพติดแต่ว่าล่าสุดประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ของเม็กซิโกตอบข้อถามผู้สื่อข่าวเรื่องรัฐบาลของเขากำจัดราชายาเสพติดบ้างแล้วหรือไม่ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่1ธันวาคมนะคะซึ่งผู้นำเม็กซิโกขอประกาศอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้ว่าไม่มีสงครามปราบยาเสพติดอีกแล้วเม็กซิโกต้องการสันติแล้วก็จะทำให้เกิดสันติให้ได้จะไม่มีการจับกุมหัวหน้าแก๊งอีกเพราะว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและลดอัตราการฆาตกรรมรายวันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเม็กซิโกวิจารณ์นะคะว่าถ้อยแถลงของผู้นำเม็กซิโกตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลทำอย่างชัดเจนยุทธศาสตร์ปราบปรามอาชญากรรมของเขาแทบไม่เปลี่ยนไปจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแถมยังนำกองทัพมารักษาความปลอดภัยสาธารณะที่หนักกว่าเดิมด้วยเขาไม่ได้นำทหารออกจากถนนจากท้องถนนตามที่หาเสียงแต่ว่ากลับเสนอตั้งกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติที่จะโยกหน้าที่ของตำรวจไปอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพอย่างเป็นทางการเท่ากับว่าให้กองทัพดูแลอย่างถาวรซึ่งข้อเสนอนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วด้วยก็รอผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเม็กซิโกได้ให้กองทัพทำสงครามปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ปี2549แม้สามารถจับกุมราชายาเสพติดได้หลายคนแต่ก็ทำให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าแก๊งค้ายาเสพติดที่แตกเพราะขาดหัวหน้าหันมาแย่งชิงเขตอิทธิพลควบคู่ไปกับการสู้รบกับกองทัพก็เลยดูที่บราซิลกันนะคะเรื่องของเหตุการณ์เขื่อนกักเก็บหางแร่ถล่มที่บราซิลแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้พบแล้วอย่างน้อย99คนแล้วก็สูญหายอีก259คนนะคะล่าสุดเองก็มีการเปิดเผยเป็นวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้ประสบภัยคนหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็วิดีโอชุดนี้ทำให้นายเจฟเฟอร์สันเพอร์ไรล่าชาวบราซิลวัย33ปีได้รับการยกย่องในโลกโซเชียลนะคะว่าเป็นวีรบุรุษผู้ประสบภัยคนดังกล่าวเป็นวัยรุ่นหญิงอายุ15ปีค่ะที่ถูกทะเลโคลนท่วมทับหลังจากที่เขื่อนกักเก็บหางแร่ในเมืองแร่เหล็กถล่มในเมืองบรูมาดินโยรัฐมินาชีไรส์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็นายเฟอร์ไรล่าช่วยดึงเธอขึ้นมาจากทะเลโคลนเธอจึงรอดชีวิตนะคะสำหรับนายเฟอร์ไรล่าก็เล่าว่าตอนนั้นเขาเองก็กำลังตามหาน้องสาวที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลโคลนแล้วก็ได้ยินว่ามีคนรอดชีวิตอยู่ในกองโคลนซึ่งในใจเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นน้องสาวก็ได้ค่ะเลยทำให้นายเฟอร์ไรล่ากับเพื่อนอีกคนรีบไปดูแต่ก็พบว่าไม่ใช่และด้วยความที่เขามีรูปร่างสูงนายเฟอร์ไรล่าจึงเดินลุยทะเลโคลนเข้าไปยังจุดที่ผู้ประสบภัยซึ่งเป็นวัยรุ่นหญิงถูกโคลนท่วมทับลึกประมาณ1ศอกช่วยเธอขึ้นมาได้นะคะซึ่งนายเฟอร์ไรล่าอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วก็ช่วยอุ้มส่งให้เจ้าหน้าที่จนปลอดภัยนายเฟอร์ไรล่าเปิดเผยนะคะว่าความรู้สึกตอนนั้นมันหวานปนขมขื่นเพราะว่าน้องสาวของน้องสาวของนายเฟอร์ไรล่านั้นก็ยังคงสูญหายอยู่และจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว99คนผู้สูญหายอีก259คนโดยหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปนานกว่า6วันยังไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวเลยทำให้หวั่นเกรงกันว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง360คนและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆจะนับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองแร่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบราซิลค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในการกู้ภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุมาได้หนึ่งคนแต่ว่ารอลุ้นในส่วนของผู้ที่สูญหายอยู่นะคะแต่ว่าร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมฮีโร่รายนี้เหมือนกันนะคุณสุธิดาคือตามหาคนในครอบครัวของตัวเองคือยังไม่พบแต่ก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความกล้าหาญที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณสุธิดาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ผู้ชมคะสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนะคะเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534ที่มาที่ไปความเป็นมาของรางวัลนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทีมข่าวของเรารวบรวมมาให้ติดตามกันค่ะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้แก่บุคลากรหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานหรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติรวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลการเภสัชกรรมทันตศึกษาการประมงกองทัพเรือและการศึกษาของประเทศเป็นคุณูปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ของประเทศไทยทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลศิริราชให้ทันสมัยซึ่งเป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยทัดเทียมอารยประเทศจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าองค์มิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์มิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณให้พระเกียรติยืนยงอยู่ในแผ่นดินนี้และแผ่กระจรกระจายไปทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการแพทย์คือศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอันเจดรูเคอร์ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์ดร.แมรี่คราคิงศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันเป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์จอห์นดีครีเมนต์ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติประเทศบังคลาเทศและศาสตราจารย์พุทธิคุณระบาดวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและศาสตราจารย์นายแพทย์ยอนอาร์โฮมเกรนศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์และผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีพุทธศักราช2534ด้วยการริเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกครบ100ปีในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2535